เพื่อนๆจำได้ไหมครับปีที่แล้วผมแนะนำเพื่อนๆทำบล็อกปูพื้นเองแบบนี้ครับตอนนี้ผ่านมาประมาณปีกว่าๆครับมาเช็คสภาพกันดีกว่ามีบางส่วนที่แตกแล้วก็ยุบส่วนตรงนี้หน้าร่อนไปหมดเลยไม่รู้ว่าบล็อกที่ทำไว้หายไปไหนสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับบล็อกปูพื้นที่ผมทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอเยอะเลยครับอย่างแรกก็คือทำบล็อกปูพื้นไปทำไมไม่เทปูนไปเลยครับเพราะสุดท้ายหญ้าก็ขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมคือเอาจริงๆนะความฝันของผมครับคือผมอยากทำบล็อกปูพื้นแบบนี้นะเพื่อให้มีหญ้าแทรกระหว่างร่องหินครับผมพยายามปลูกหญ้าแล้วนะทั้งใส่ดินนะครับทั้งใส่เมล็ดหญ้าลงไปนะครับแต่มันไม่ขึ้นครับมันไปขึ้นกระจุกอยู่แค่นั้นเองจริงๆอ่ะอยากให้ทุกร่องนะมันเป็นตีนตุ๊กแกไล่กันไปแบบนี้เลยนะครับหรือว่าอยากให้หญ้าขึ้นแล้วก็ตัดให้มันสั้นๆนะครับมันก็จะเป็นลายเขียวๆไปเลยครับคือใครไม่ชอบไม่รู้นะแต่ผมชอบอะรู้สึกเหมือนอยู่ในเรื่องฮอบบิทครับแต่จริงๆที่วันนี้จะมาแก้ปัญหาให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นก็คือบล็อกบางส่วนที่ผมทำไว้เนี่ยมันแตกรอกร่อนครับซึ่งปัญหาก็มาจากตัวผมเองครับที่ผสมปูนสัดส่วนไม่พอดีทำให้พื้นกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาซ่อมกันครับนี่ผิดมือนะครับก็ปรับลายให้มันสวยๆนะครับคือเอาตรงๆนะผมก็ไม่ได้มีฝีมือมากครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนครับคลิปวิดีโอวันนี้น่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับจริงๆมันเป็นการทำงานต่อเนื่องมาจากตอนที่ผมเทสลบหน้าบ้านตรงนี้นะครับคือพื้นถนนที่อบต.เขาเทมาใหม่เนี่ยมันมาทับยางมาต่อยหน้าบ้านผมครับซึ่งผมต้องเลาะยางมาต่อยทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำรอยต่อถนนตรงนี้ใหม่ครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เลยคือจริงๆขณะที่ถ่ายวิดีโอเนี้ยพื้นตรงนี้ยังไม่แห้งด้วยซ้ำครับแล้วก็พอดีปูนที่ซื้อมาเนี่ยมันเหลือครับจริงๆสำหรับงานบล็อกพื้นเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ปูนอะไรก็ได้ในการซ่อมนะครับแต่ว่าพอดีปูนกราวของผมเหลืออยู่นะครับก็เก็บไปเนี่ยมันก็เสียอยู่ดีครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะฮะมันก็คือตรงนี้เลยครับจริงๆปัญหาตรงนี้น่าจะเกิดจากตอนที่ผมผสมปูนนะครับแล้วก็ใส่น้ำเยอะเกินไปครับนะฮะหรือว่าอาจจะใส่ทรายเยอะใส่ปูนน้อยสักอย่างครับคือเนื้อปูนข้างล่างเนี่ยนะครับมันเป็นยังเป็นก้อนๆอยู่นะแต่เพื่อนๆสังเกตครับหน้ามันร่อนหายไปหมดเลยนะตัวหินโผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับคืออัตราส่วนอ่ะมันผิดแน่ๆครับเนื่องจากว่าผมทำเยอะมากนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยครับวันนั้นสังเกตครับตรงไหนที่ผสมน้ำผมผสมน้ำเยอะเกินไปนะครับตัวหินเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่อัตราส่วนมันพอดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับตรงนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้จริงๆก็จอดรถอยู่ไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่ามันมีวันนึงอ่ะที่ผมเอาแม่แรงมายกรถอะครับแล้วแม่แรงมันกดลงไปตรงนี้เนาะมันก็เลยแตกหักลงไปครับแล้วก็พื้นข้างล่างเนี่ยมันก็ยุบลงไปด้วยครับก็เดี๋ยวจะซ่อมตรงนี้ด้วยนะซึ่งการซ่อมปูนทุกครั้งนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับพยายามทำความสะอาดผิวหน้าตำแหน่งที่เราจะซ่อมนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะกวาดนะครับจะล้างจะขัดนะครับแล้วก็ถ้ามันมีตะคงตะไคร่นะครับก็เอาออกให้มากที่สุดเลยก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการยึดติดหน้าของปูนใหม่ครับผมก็จะใช้ตัวแปรงทำความสะอาดตัวนี้นะตัวนี้จะบอกว่าใช้ดีครับเราก็ซื้อมาถูกๆด้วยนะคือเซตนึงมันมีตั้ง 7-8 ชิ้นนะครับซื้อมาจาก Shopee นะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนะครับแล้วเราก็ขัดอย่างนี้ครับไม่ต้องออกแรงเยอะฮะเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมแค่นี้พื้นผิวที่เราเตรียมจะทำนะครับมันก็สะอาดแล้วครับผมอาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดนะเพราะว่าปริมาณปูนที่เหลืออยู่ครับมันไม่ได้เยอะครับทำได้แค่ไหนก็จะทำได้แค่นั้นนะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาน้ำยาผสานคอนกรีตนะครับทาลงไปบนตำแหน่งที่เดี๋ยวเราจะเทปูนทับนะแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นทรายนะครับเพื่อนๆสามารถเทน้ำยาผสานไปได้เลยนะน้ำยาผสานเนี่ยจะทำให้เนื้อทรายนะครับมันแข็งตัวนะครับเป็นพื้นแข็งๆได้ครับเนาะจริงๆน้ำยาผสานเนี่ยเราสามารถใช้ทาลงไปในร่องนะครับในร่องของตัวพวกตัวอิฐตัวหนอนหรือว่าบล็อกปูพื้นอย่างนี้ก็ได้นะจะทำให้ตัวทรายเนี่ยไม่หลุดออกมาครับทีนี้เราก็ทำการผสมปูนนะครับวันนี้ผมก็จะผสมแบบกลางๆนะไม่เหลวมากนะครับแล้วก็ไม่ข้นมากนะครับเพราะว่าจะต้องใส่ให้มันไหลไปตามร่องตามรอยนะครับตอนนี้ผมใช้วิธีง่ายนะครับเอาตัวปูนที่ผสมแล้วนะครับลาดลงไปบนตำแหน่งที่มันแตกให้ล้าวให้หมดเลยครับอุ้ยพอดีหรือขาดหน่อยนึงพอเราฉาบเสร็จแล้วนะครับ
อ่ะเราก็ฉาบไปนะครับตามปริมาณนะฮะเดี๋ยวฉาบเสร็จแล้วนะครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งนะตอนนี้เรารอให้ปูนเซตตัวสักหน่อยหนึ่งนะพอปูนเริ่มเซตตัวนะครับเพื่อนๆลองกะดูนะคือจริงๆแล้วจังหวะการเซตตัวของปูนแต่ละตัวหรือการผสมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่เราผสมน้ำมากน้ำน้อยนะครับแต่ว่าพอปูนเริ่มเซตตัวนะครับเพื่อนๆสามารถมาแต่งลายได้ตามใจนะคือสมมติว่าถ้าเราอยากให้มันเป็นร่องเหมือนเดิมนะครับเราก็เนี่ยครับขีดนะอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้อาจจะเป็นลายใหม่ที่เราคิดขึ้นมาเองก็ได้นะครับแบบนี้นะคือจริงขีดลายนี่คืออยากจะบอกว่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ฝีมือนะคือจะบอกแหมผมทำยังไงก็ไม่สวยว่ะคือเวลากรีดลายครับผมจะกรีดอย่างนี้กรีดปุ๊บแล้วก็หักขึ้นนะครับกรีดแล้วก็หักขึ้นเนาะมันก็จะได้ไม่เป็นเส้นเฉยๆนะครับมันจะได้เป็นเหมือนแบบสโลปของหินอะแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าผมว่าผมวางแพทเทิร์นลายไม่สวยครับทีนี้นะพอขอบมันขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้แปรงทาสีนะค่อยๆปัดแต่งนะครับทำลายไปนะก็ถ้าเพื่อนๆมีฝีมือนะครับก็ปรับลายให้มันสวยๆนะครับคือเอาตรงๆนะผมก็ไม่ได้มีฝีมือมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งดูภาพรวมนะครับมันก็น่าจะไม่ต่างจากเดิมเยอะครับทุกคนครับเมื่อกี้ตรงที่หน้าบางเนี่ยผมผสมปูนค่อนข้างเหลวนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยมันลึกนะครับแล้วก็มันหนานะครับผมก็จะผสมเนื้อให้มันข้นขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะครับเราจะพอกตรงเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะขยายนะครับให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับผมว่าของเดิมร่องทรายมันใหญ่ไปนิดนึงครับผมก็จะขยายครับนี่ทุกคนพอเราอุดเต็มร่องเสร็จนะครับทีเนี้ยเราก็แต่งได้นะถ้าเรารู้สึกว่าตอนแต่งอ่ะมันเหนียวไปนะครับเราอาจจะผสมน้ำเราอาจจะสาดน้ำลงไปบางๆนิดนึงก็ได้นะครับมันทำให้ปาดง่ายขึ้นนี่ทุกคนนะครับเราก็ปาดไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วตรงไหนนะครับที่เราอยากจะปรับทรงนะครับอยากจะปรับทรงเนาะเราก็ปรับได้อ่ะพอซ่อมเสร็จแล้วนะครับงานซ่อมมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนครับตรงนี้มันแตกไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะนั้นผมจะใช้วิธีซ่อมเฉพาะผิวหน้านะครับอย่าลืมที่ว่าปูนที่ผมใช้นะมันเป็นปูนกราวนะครับคือมันสามารถซ่อมบางได้ประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่บางมากก็ไม่ได้นะร่อนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะซ่อมบางมากๆเลยก็แนะนำน่าจะควรใช้ปูนสกิมนะครับแต่วันนี้ผมจะลองเอาปูนกราวนะครับเนี่ยมาทาอย่างนี้เลยนะคล้ายๆการใช้งานปูนสกิมครับมันก็จะคือจริงๆอ่ะความต้องการคือปะผิวหน้าครับไม่ให้มันลอยเห็นรอยหินเฉยๆครับเดี๋ยวลองดูนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะทนหรือเปล่านะแต่รู้ว่าตอนนี้มันทำงานแบบนี้มันง่ายครับตรงนี้ถือว่าเป็นการลองดูนะครับก็เป็นการเหมือนสกิมผิวไปบางๆนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือลอกหรือยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็โอเคครับดูดีอยู่ฮะซึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอาผมจะปล่อยให้มันแบบเป็นด่างๆแบบนี้เลยเหรอคือจริงๆคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับจะทาสีพื้นข้างหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวพักไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทีเนี้ยมันยังมีปูนเหลือครับอยู่สักประมาณถังนึงนะครับทีเนี้ยผมจะลองนะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการทดลองนะแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีจะมาบอกนะครับก็คือพื้นหน้าบ้านของผมเนี่ยวันนั้นที่ทำสโลปไว้เห็นไหมนะครับนี่คือทำสโลปไว้ใช่ป่ะแล้วผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นยางมาตอยต่อกับสโลปมันไม่สวยใช่ป่ะผมก็เลยใช้วิธีว่าผมจะไม่ลอกยางมาตอยออกครับแล้วก็จะเอาตัวปูนกราวเนี่ยนะครับใส่แปรงทาสีครับแล้วก็ทาทับหน้ายางมาตอยไปเลยนะครับทีเนี้ยคือเคยเห็นว่าเวลาที่เราทำผสมปูนนะแล้วเทน้ำปูนไว้ครับมันก็ติดอยู่บนยางมาตอยครับแล้วมันไม่ออกนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองดูนะวิธีนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีปูนสกิมนะครับผมคิดว่าปูนสกิมก็อาจจะเหมาะกว่านะแต่ว่าอันนี้คือของเหลือจริงๆนะครับปูนกราวครับจะเททิ้งก็เสียดายนะครับก็เลยเอามาทาดูนะครับอย่างน้อยก็ช่วงนี้ปรับไปนะครับมันอาจจะแบบดูสวยขึ้นดูดีขึ้นนะครับเห็นไหมเพื่อนๆครับเวลาที่เราเอาปูนกราวเนี่ยใส่ลงไปนะครับตัวปูนเนี่ยนะครับอันนี้ผมสมเหลวนิดนึงนะนะครับตัวปูนมันก็จะไหลลงไปในเนื้อยางมาตอยเลยนะครับซึ่งมันก็จะได้ผิวประมาณนี้นะฮะไม่รู้จะพอได้แค่ไหนด้วยนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับโอเคครับตรงที่สกิมผิวนะครับทับยางมาตอยก็จะประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าลอกไม่ลอกนะครับทิ้งไป1วันนะครับตอนนี้บล็อกปูพื้นที่ผมซ่อมนะครับก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะซ่อมเฉพาะแบบที่ฉาบตรงหน้านะครับก็ลายออกมาก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกับตัวบล็อกสแตมป์นะครับเดี๋ยวลองมาใช้งานดูจริงๆนะว่าสุดท้ายเนี่ยพอใช้งานไปแล้วมันจะแตกออกมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมาจากหลีเป๊ะเดี๋ยวจะทำรีวิวเรือแล้วก็ทริปหลีเป๊ะให้ดูด้วยนะครับ
และอย่าลืมกดไลค์